ทีนี้ท่านผู้ชมอีกเรื่องหนึ่งที่จริงๆก็ยังไม่ซาเท่าไหร่ก็คือกรณีนักท่องเที่ยวนะทั้งชาวสิงคโปร์ชาวไต้หวันนะครับที่เป็นดาราสาวด้วยโดนตำรวจรีดเงิน 27,000 บาทเนี่ยปรากฏว่าหลังจากนั้นทางผบตร.นะครับพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประภัทรก็ได้ออกเป็นกฎเหล็กออกมามีทั้งให้เจ้าหน้าที่ต้องแต่งกายในเครื่องแบบตลอดเวลานะครับต้องมีการบันทึกภาพบันทึกเสียงระหว่างปฏิบัติหน้าที่แล้วต้องเก็บข้อมูลที่บันทึกเอาไว้ในคอมพิวเตอร์ไม่น้อยกว่า20วันเป็นกฎเหล็ก11ข้อเนี่ยนะฮะเสร็จแล้วผบตร.เนี่ยยังมอบหมายให้รองต่อครับพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลเป็นผู้ที่ดูแลเรื่องของการตั้งด่านจุดตรวจจุดสกัดให้มีความโปร่งใสล่าสุดนะครับพลตำรวจเอกต่อศักดิ์เปิดเผยว่าตัวเองได้รับมอบหมายครับให้จัดตั้งคณะทำงานขึ้นมาเพื่อให้เป็นมาตรฐานสากลโดยจะเริ่มมีการประชุมภายในสัปดาห์นี้เนี่ยแหละครับเรื่องการตั้งด่านถึงแม้ว่าจะมีมาตรฐานอย่างไรแต่สำคัญที่สุดตำรวจจะต้องมีจิตสำนึกรองต่อบอกอย่างนี้นะฮะอยู่ที่จิตสำนึกต้องแก้ปัญหาเฉพาะจุดต้องสร้างจิตสำนึกใหม่เพราะว่าตอนนี้โลกไปไกลแล้วแล้วอีกอย่างพ.ร.บ.ตำรวจใหม่ที่จะออกมาจะเป็นการกำกับดูแลตำรวจมากขึ้นถ้ามีการทำเรื่องไม่ดีทั้งสื่อมวลชนนะฮะสื่อสังคมโซเชียลมีเดียเนี่ยข้อมูลมันสะท้อนการทำงานของตำรวจตำรวจก็ต้องปรับตัวต้องมีการจัดฝึกอบรมทุกสายไม่ใช่แค่สายป้องกันปราบปรามเท่านั้นแต่รองต่อเองก็ย้ำนะอย่ามองว่าตำรวจเลวนะเพราะว่าเป็นแค่กลุ่มเดียวไม่ได้มีปัญหาทุกด่านครับตามที่ท่านผบ.สั่งการลงมาแล้วว่า11ข้อของด่านจะต้องทำมีอะไรพี่ก็ไปสุ่มตรวจว่ามีหรือไม่ใช่ไหมพี่บอกแล้วเรื่องของด่านเนี่ยท่านผบ.มอบให้พี่ในการตั้งคณะกรรมการทำงานขึ้นมาเพื่อจะเรื่องด่านให้มันเป็นมาตรฐานสากลแต่นี้เราจะประชุมมาทิศหน้ามีจากหลายหน่วยมากในสำนักงานข้าที่จะมาทำให้เป็นแพทเทิร์นแต่ที่สุดแล้วคุณจะตั้งด่านคุณจะทำฟอร์มอลของด่านที่ดียังไงนะจะเอามาตรฐานของอเมริกามาเลยแต่จิตสำนึกมันต้องสร้างที่ตำรวจก่อนที่ตัวบุคลากรการจะทั้งไมซ์เซ็ตตำรวจคือเรามาเข้มที่ด่านทำไม่ถูกต้องเลยถ้าตำรวจมันยังมีพฤติกรรมอย่างนี้มันก็จะออกไปที่ผลตำรวจเอกต่อศักดิ์ระบุด้วยนะฮะว่าตำรวจจะต้องแม่นในข้อกฎหมายต้องผ่านการฝึกอบรมผ่านมาตรฐานในแต่ละสายต้องมีความพร้อมทั้งยุทธวิธีและข้อกฎหมายซึ่งเรื่องนี้ทางผบ.ตร.ก็กำชับให้เร่งแก้ไขครับทีนี้พูดถึงเรื่องของการตั้งด่านตรวจของตำรวจที่มีคนเคลื่อนไหวหลักๆคนหนึ่งก็คือคนนี้ค่ะคุณชูวิทย์กมลวิศิษฐ์ปรากฏว่าเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาช่วงเวลาประมาณ4ทุ่มคุณผู้ชมถ้าไปดู Facebook ของคุณชูวิทย์เนี่ยโพสต์ภาพตัวเองคู่กับตำรวจบอกว่าลงพื้นที่ไปเช็คที่ด่านตรวจคุณผู้ชมในพื้นที่คลองเตยถนนพระราม4นะคะคุณชูวิทย์โพสต์ภาพนี้แล้วก็มีการระบุบอกว่าเนี่ยตำรวจตรวจตรากันเข้มแข็งในฐานะประชาชนผู้ไม่มีอำนาจหากช่วยกันเชื่อว่าตำรวจจะต้องดีขึ้นอย่าเอาแต่ติเตียนให้มองตัวบุคคลอย่าไปโทษองค์กรยังไงประชาชนก็ต้องอยู่กับตำรวจต่อไปแต่หากประชาชนช่วยกันเป็นหูเป็นตาพี่น้องตำรวจก็คือประชาชนเช่นกันคุณชูวิทย์ยังบอกด้วยนะคะว่าจะช่วยผลักดันผ่านรัฐบาลหน้าให้ตำรวจมีรายได้ที่เพียงพอเพื่อจะได้ไม่ต้องไปรีดไปไถใครให้เสื่อมเสียศักดิ์ศรีแล้วก็รายงานสถานการณ์เมื่อวานที่ลงพื้นที่อ่ะที่ไปที่คลองเตยอ่ะเจ้าตัวก็บอกว่าสถานการณ์ทุกอย่างเรียบร้อยปกติดีค่ะนี่นะฮะคุณชูวิทย์ตอนนี้รู้สึกว่าทำหลายหน้าที่นะฮะนอกจากจะออกมาโพสต์คลิปออกมาโพสต์สเตตัสเปิดข้อมูลแฉทาง Facebookตั้งโต๊ะแถลงข่าวหลากหลายประเด็นแล้วล่าสุดไปตรวจด่านเองด้วยลงพื้นที่ไปเองเลยเออนี่นะฮะทีนี้ถ้าผู้